กาย่าไลฟ์สดรีวิวณเดชน์บอกคิ้วดกหล่อมากแฟนคลับใจละลายมีคลิปกาย่าไลฟ์สดรีวิวณเดชน์บอกคิ้วดกหล่อมากแฟนคลับใจละลายมีคลิปกาย่าไลฟ์สดรีวิวสำหรับความรักหวานฉ่ำของซุปตากาย่าอุรัสยาสเปอร์บันและหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะทำแฟนคลับชาว NY แทบใจละลายเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์64สาวยาย่าเกิดคิดถึงแฟนคลับจึงได้ไลฟ์สดเพื่อพูดคุยกับแฟนๆผ่านโซเชียลแบบ New Normalในขณะที่มีแฟนคลับมากมายทยอยกันเข้ามาทักทายสาวยาย่ายกใหญ่ให้พอได้หอมปากหอมคอยาย่าแช่น้ำชื่นชมธรรมชาติบอกเลยรูปนี้เซ็กซี่เบอร์5สดชื่นเบอร์10ณเดชน์แรงไม่มีตกขยันป้อนความหวานยาย่าไม่ขาดยาย่าตอบเขินณเดชน์มุ้งมิ้งหนักบอกรักให้กำลังใจทุกวันในขณะเดียวกันคนดีของใจหนุ่มณเดชน์ก็โผล่เข้ามาในไลฟ์พร้อมทักทายด้วยคอมเมนต์ยิ่งทำให้แฟนคลับชุ่มฉ่ำหัวใจเข้าไปอีกงานนี้แฟนคลับชาว NYจัดใหญ่ยิงคำถามสุดฟินให้กับยาย่าโดยถามว่าให้รีวิวพี่แบร์ให้ฟังหน่อยจนกระทั่งสาวยาย่าตอบกลับด้วยเสียงหวานหวานไปว่ารีวิวพี่แบร์อีกแล้วมีแต่คนให้รีวิวพี่แบร์คิ้วดกดีขั้นหล่อมากๆค่ะยิ้มเพียงประโยคสั้นๆถึงกับทำให้แฟนคลับที่ฟังอยู่ถึงกับยิ้มคล้อยตามจิกหมอนฟินเข้าไปอีกอย่างนี้ต้องไลฟ์สดคุยกับแฟนคลับบ่อยๆแล้วล่ะดีต่อใจมากมาย ส้มมารีเสิร์ฟต้องเสียน้ำตาให้เธออีกกี่ครั้งซิงเกิลใหม่สุดเจ็บปวดคว้าเตพระเอก MV คอลัมน์สดบันเทิงส้มมารีเสิร์ฟต้องเสียน้ำตาให้เธออีกกี่ครั้งนักร้องสาวส้มมารีส่งซิงเกิลใหม่ต้องเสียน้ำตาให้เธออีกกี่ครั้งเนื้อหาพูดถึงมุมความรักที่รู้ตัวว่าไม่ควรจะอยู่ตรงนี้แล้วแต่ก็ไม่สามารถเดินออกไปได้ต้องอยู่กับความเจ็บปวดและน้ำตาโดยได้ข้าววงเฟลโลมาช่วยแต่งเพลงและส้มก็ร่วมแต่งด้วยพาร์ทดนตรียังคงเป็นสไตล์ยุค 90s เรียบง่ายแต่มีรายละเอียดซ่อนอยู่จนออกมาเป็นเพลงเศร้าที่มีกรุ๊ปโยกเบาๆเหมาะกับคนเศร้าเช่นเคยส่วนมิวสิกวิดีโอเนื้อหาเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นของคู่รักที่วนลูปอยู่ในรูปแบบเดิมๆจนเกิดเป็นความเคยชินและไม่รู้ว่าจะต้องทนกับความรู้สึกนี้ไปอีกนานแค่ไหนจนเมื่อวันหนึ่งความรู้สึกที่เคยมีมันจางหายไปวันนั้นก็คงเป็นวันจากลาซึ่งในมิวสิกวิดีโอส้มยังคงรับหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดอารมณ์ของเพลงนี้ร่วมกับพระเอกเจตะวันวิหกรัตน์ที่มารับบทคู่รักส้มเผยว่าเพลงต้องเสียน้ำตาให้เธออีกกี่ครั้งไอเดียเกิดขึ้นจากที่ส้มได้ไปรับประทานอาหารกับทีมสปายเซซี่ดิสแล้วเราคุยเล่นกันซึ่งมีประโยคจากบทสนทนาที่ทำให้ส้มสนใจและอยากนำมาแต่งเพลงก็คือต้องเสียน้ำตาให้ความรักบ่อยพอพูดจบก็คิดว่ามันน่านำมาเขียนเพลงจังจึงได้นำเอาเรื่องนี้มาเล่าให้พี่ข้าวช่วยแต่งขึ้นมาและส้มก็มีส่วนร่วมในการแต่งเพลงนี้ด้วยค่ะสำหรับมิวสิกวิดีโอนักร้องสาวเล่าว่าเป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกับพี่เตโดยบรรยากาศในวันถ่ายทำสนุกสนานมากขัดกับเรื่องราวของมิวสิกวิดีโอหัวเราะช่วงแรกๆมีหลุดขำๆกันบ้างเพราะเราต้องรับบทคู่รักกันแต่พอได้เข้าซีนกันสักพักก็เริ่มลื่นไหลเข้าถึงบทบาทกันค่ะออฟปองศักดิ์โอดพิษโควิดต้องกินบุญเก่าเกือบแทบฝาบ้านออฟปองศักดิ์โอดพิษโควิดต้องกินบุญเก่าเกือบแทบฝาบ้านทำเอาร้องโอดครวญกันทุกวงการกับผลกระทบโควิดรอบนี้ไม่เว้นแม้แต่ออฟปองศักดิ์
รัตนพงศ์นักร้องเสียงดีที่เมื่อก่อนมีงานเกือบทุกวันแต่พอเจอโควิดรอบนี้เจ้าตัวถึงกับขั้นบอกว่าเกือบจะแทบฝาบ้านแล้วรายได้หายเจ็ดหลักขึ้นโควิดที่ผ่านมาเรากระทบเยอะไหมโอ้โหหัวเราะบอกเลยว่าเอาบุญเก่ามากินแล้วค่ะตอนนี้คือแทบฝาบ้านกินแล้วออฟก็เข้าใจได้ครับเพราะไม่ได้เป็นแค่เราคนเดียวที่มีผลกระทบตรงนี้มันเป็นในหลากหลายอาชีพมากแต่เราอาจจะโชคดีกว่าอีกหลายๆอาชีพนะหลายหลายคนก็คงรู้แหละว่าการเป็นนักร้องนักแสดงมันมีรายได้เข้ามามากกว่าอาชีพอื่นๆแต่รายจ่ายมันก็เยอะตามขึ้นมาเหมือนกันและอะไรที่เราพอจะช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจใหม่กลุ่มเล็กที่เราพอจะทำได้เราก็ทำเต็มที่เพื่อช่วยเหลือเขารายได้หายไปกี่หลักเยอะครับถึง7หลักแน่นอนเพราะถ้าในช่วงปกติที่ไม่มีโควิดเดือนหนึ่งออฟก็ทำงานประมาณ20กว่าวันแต่พอช่วงที่หยุดโควิดรอบแรก6เดือนไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็หายและช่วงนั้นเป็นช่วงที่ออฟกำลังทำบ้านด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่ารายได้ไม่เข้าแต่รายจ่ายเพิ่มขึ้นหนักเอาการเหมือนกันครับแต่ด้วยความที่เรามีรายได้มาค่อนข้างเยอะกว่าอีกหลายๆอาชีพมันก็เลยทำให้เรามีเงินเก็บอยู่ประมาณหนึ่งเราก็เอาเงินเก็บตรงส่วนนั้นมาใช้มันกระทบกับการทำบ้านเราต้องปรับให้มันถูกลงหรืออะไรยังไงไหมใช่สิคะเพราะตอนนั้นออฟตั้งใจจะทำเป็นห้องอัดห้องซ้อมในบ้านตอนนี้มีห้องแต่ยังไม่มีเครื่องหัวเราะก็รอว่าให้โควิดมันดีขึ้นก่อนหาเงินอีกสักประมาณหนึ่งแล้วค่อยทำส่วนแผนสำรองคือช่วงก่อนที่จะมีโควิดเราไม่ได้คิดเลยว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้ที่มันทำให้การเงินเราสะดุดแต่พอมันเกิดขึ้นปุ๊บครั้งที่สองมันทำให้เรามีสติมากขึ้นช่วงแรกมันเหมือนกังวลไปหมดเลยทุกอย่างมันเข้ามาโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวแต่พอรอบสองมันเลยทำให้เรามีสติมากขึ้นคิดมากขึ้นและทำให้เราไม่ตื่นตระหนกกับมันถ้าโควิดยังอยู่ยาวๆบุญเก่าเรามันจะยังมีอยู่ไหมหมดบุญค่ะก็คือบอกตรงๆว่าขอหมดบุญตรงนี้หมดบุญแน่นอนค่ะก็หวังว่ามันควอจะกีขึ้นในเร็วๆวันนี้ครับออฟว่าเราต้องดูแลตัวเองกันด้วยไม่ทำอะไรที่มันเสี่ยงคิดถึงเวทีคิดถึงไม่คิดถึงการร้องเพลงไหมคิดถึงมากอยากร้องเพลงมากๆเหมือนเราร้องเพลงทุกวันในช่วงที่ผ่านมามันเลยพออยู่เฉยๆก็คิดถึงอยากร้องเพลงอยากทำงานอยากได้เงินส่วนหนึ่งด้วยแต่ว่ามันเหมือนชีวิตเราขาดความสุขอะไรบางอย่างก่อนหน้าที่ทำงานแทบทุกวันแล้วตอนนี้ทำอะไรบ้างเหลือแต่รายการทีวีอย่างเดียวช่วงนี้ก็ทำประมาณ10วันเองถ่ายซิทคอมก็4วันต่ออาทิตย์จันทร์อังคารแล้วก็เว้นจันทร์อังคารและมีถ่ายรายการออนไลน์โชคดีที่ยังมีรายการงานอะไรที่ต้องเจอคนเยอะๆมันเสียงเราเข้าใจตอนนี้คิวร้องเพลงเริ่มมีเข้ามาไหมมันก็มีเข้ามาแต่เป็นครึ่งปีหลังๆยังโชคดีที่ธนาคารเขาให้ผ่อนชำระหัวเราะตอนนี้ยังติดบ้านแล้วก็อยากติดผู้ชายเพิ่มด้วยค่ะยิ้มแต่ยังไม่มีกับภาพที่ไปทะเลหลายคนแอบสงสัยว่าใครถ่ายให้ชุดว่ายน้ำหรอเพื่อนไงให้เพื่อนถ่ายเพราะไปกับแก๊งเพื่อนแต่อันนั้นไปตอนที่ไม่ใช่โควิดกลับมารอบสองนะคือช่วงที่เขาคลายล็อกดาวน์แล้วนะจากรอบแรกต้องบอกไว้ตรงนี้กลัวค่ะมีคนแอบส่องว่าเหมือนมีผู้ชายอยู่ในเฟรมแต่งเรื่องหรือเปล่าคนอย่างออฟมีผู้ชายก็คืออดแล้วค่ะหัวเราะเพื่อนรู้ค่ะตอนนี้ไม่มีคุยเลยโสดค่ะไม่มีใครเข้ามาครับถามว่าคันไหมก็คันหัวเราะไม่มีใครถามด้วยอยากบอกเองเอาจริงๆไม่มีเลยครับ
แล้วก็ไม่ปิดเปิดตลอดล้างรอหัวเราะหมายถึงว่าล้างหัวใจรอแล้วค่ะต้อนรับคนที่เข้ามาในชีวิตคนใหม่แต่ว่าช่วงนี้ยังไม่มีพร้อมเลี้ยงดูไม่เขาต้องเลี้ยงดูดิฉันแล้วค่ะนะตอนนี้บอกเลยว่ามีเป้าหมายแล้วคืออยากได้ผัวรวยไม่ใช่ออฟสายเปไม่เปแล้วพอแล้วเหนื่อยหัวเราะ